ือบ2ทศวรรษหลังจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2535กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดประกวดรางวัล Thailand Energy Awards เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโรงงานหรือองค์กรต่างๆเกิดการตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานจากการประกวดรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2543ได้สร้างผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จำนวนผู้สมัครจำนวนผู้ได้รับรางวัลโดยสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ได้มากกว่า 1.3 ล้านตันประหยัดพลังงานได้กว่า 8,000 ล้านบาทนอกจากนี้การประกวด Thailand Energy Awards ยังได้ต่อยอดร่วมมือกับเวทีการประกวดรางวัลด้านพลังงานในระดับนานาชาติด้วยการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงรางวัล ASEAN Energy Awards อีกด้วยซึ่งผลงานที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถครองแชมป์เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนนี้ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards มากที่สุดอย่างต่อเนื่องและล่าสุดในปีพุทธศักราช2561ผู้ประกอบการหน่วยงานองค์กรจากประเทศไทยโชว์ผลงานยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2018มาครองด้วยสถิติสูงสุด21รางวัลจาก4ประเภทรางวัลได้แก่1การบริหารจัดการพลังงาน2. อาคารอนุรักษ์พลังงาน 3. อาคารเขียวดีเด่น 4. โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นและนี่คือการตอกย้ำความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างเข้มข้นการรักษาสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ธรรมชาติมันคงอยู่ให้นานที่สุดคือโรงงานเราต้องใช้พวกความร้อนอยู่แล้วใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงผมก็ใช้ไบโอแก๊สทดแทนที่ประมาณ 70% แล้วเซฟได้ประมาณปีนึง 45-50 ล้านเหมือนกันความสำเร็จที่ได้รับมาตลอดกว่า20ปีคือสิ่งเตือนใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปกระทรวงพลังงานพร้อมจะขับเคลื่อนกลไกด้านพลังงานเพื่อให้คนไทยได้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน